ในวันที่16กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนตำรวจสพเมืองนาไซทองมาข้อมูลยืนยันได้รับแจ้งความจากผู้ที่เสียหายว่าได้มีคนร้ายมาลักเอารถจักรฮอนด้าเวฟห้อยสีเขียวดำหมายเลขทะเบียนย.ห. 1208กำแพงนครที่จอดไว้อยู่ในแห่งของตนจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้สมทบกับอำนาจการปกครองภาคส่วนอื่นเกี่ยวข้องลงติดตามข้อมูลหลักฐานและให้ได้เป้าหมายพร้อมกับตัวผู้ที่หายได้1คนมาดำเนินคดีทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นจึงมุ่งว่าคนร้ายสื่อข่าวเบื้องสองหรือทางโกรธอายุ15ปีวางงานอยู่บ้านที่ไรเหนือเมืองนาไซทองนครพนมจันทร์คุณคิดได้ครับสำหรับภาพต่อเจ้าหน้าที่บาตนเองได้เข้าประตูเฮือนของผู้ถูกเสียหายแล้วเข้าไปลักเอารถจักรแทนเมื่อได้รถจักรแล้วก็ขับขี่รถจักรคันดังกล่าวหนีไปตามเส้นทางที่ทิศทางเหนือแล้วเอาไปขายอยู่บ้านนาเราเมืองพนมแขวงวิจันทร์ได้เงินจำนวน2,300,000 บาทเมื่อได้เงินมาแล้วจึงได้กลับมาบ้านของตนแล้วเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพและนำไปใช้จ่ายเล่นกินฟุ่มเฟือยจนหมดมาพบวันที่7มีนาคม2565ตนเองจึงได้ขับขี่รถจักรไปส่งมูลยูเฮนพักแห่งหนึ่งในขณะนั้นจึงถูกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตัวมาดำเนินคดีส่งรถจักรที่คนหาหลักไปดังเจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้คืนมาและมอบคืนให้เจ้าของเดิมแล้วปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำการสืบสวนสอบสวนผู้ที่หาเพื่อส่งสำนวนคดีให้อัยการสั่งฟ้องสั่งตัดสินตามระเบียบกฎหมายต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนาะขอฝากเตือนถึงพ่อแม่ประชาชนเนาะพนักงานสภาคายจงมีสติรักษาเนาะระวังตัวรักษาวัตถุของตนเองควรใส่กระเจหรือฝากไว้บนที่กำหนดเนาะบ่ควรว่าจะปล่อยปากไว้ก็ใส่กระเจคาไว้เนาะหรือว่าเอากระเจไว้บนใกล้เคียงเนาะสนามนี้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่ดีคือด้านคดีนี้เนาะขอเข้าใจเนาะ